สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะฮะวันนี้ก็อยู่กับช่องของ Zero Number และเกม Genshin Impact กันอีกเช่นเคยนะครับสำหรับในคลิปนี้ฮะเราก็อยู่กับกิจกรรมยามกุหลาบบานอีกครานะฮะในวันที่2นะครับคุยกันก่อนนะครับว่าในวันนี้นะฮะผมไม่เจอเควสนะฮะเพราะฉะนั้นนะครับคลิปในเรื่องวันนี้ก็อาจจะสั้นนิดนึงนะครับแต่อันนี้นะฮะผมเจอสิ่งน่าสนใจครับก่อนอื่นนะฮะให้เพื่อนๆนะครับวิ่งมาตรงนี้นะครับนี่นะมันจะเป็นคาเฟ่นะครับที่อยู่ใกล้วาร์ปอันนี้เลยนะคืออยู่ในเมืองซูเมรุนะครับเสร็จปุ๊บนะครับเข้าไปเลยนะฮะเสร็จปุ๊บนะฮะเดี๋ยวเรามาดูตรงนี้กันนะครับเสร็จตรงนี้เดี๋ยวรอมาโหลดนิดนึงนะฮะให้เพื่อนๆนะครับวิ่งขึ้นชั้น2นะครับนี่นะขึ้นมาในชั้น2มาแบบนี้นะฮะแบบนี้เดี๋ยวเราจะเจอคนคุ้นเคยนะฮะนี่ครับนี่แบบนี้นะฮะอันนี้พิซซ่านะครับเขาจะย้ายที่นะครับมาจากตอนแรกนะครับอันนี้นะเดี๋ยวผมทำการเปลี่ยนตัวแป๊บนึงนะฮะเดี๋ยวเอาน้องนาฮิดะมาส่องนิดนึงนะฮะว่าเขายังจะคิดเหมือนเดิมอยู่ไหมอะไรเงี้ยฮะโอเคได้ลองเหมือนเดิมนะฮะเจ้าตัวน้อยน่ารักในตอนนี้เก่งกล้าสามารถขึ้นเรื่อยๆเลยนะเอาคีย์นึงแป๊บนึงอ่านไม่ทันเอาโอเคโอเคใหม่ๆจึ๊บจึ๊บนี่วันหลังจะเติบโตไปได้อีกแค่ไหนกันนะอันนี้เหมือนวันแรกนะครับเดี๋ยวผมลองคุยกับเขาดูนะฮะแล้วดูว่าจะเป็นยังไงนะจึ๊บคาวาอิโกจังยัปปาริอัตตะวะเนเจ้าตัวน้อยน่ารักพวกเราบังเอิญเจอกันอีกแล้วสินะโอเคผมไปเติมให้เขาซะแล้วอ่ะที่นี่หาเจอยากมากเลยใช่ครับอะราโซสเมลสตีวะวะตักชิกะมุคาชิซุนเดอิตะบาโชดะคาระโคโกะโอโตซุเรรุโตついついちいさなおมิเซะโอโนโซอิเตะชิมาอุโนโยเนเอ๋งั้นเหรอแต่ยังไงมึงโซเมลุก็เป็นที่ที่ฉันเคยอาศัยอยู่นี่นะพอกลับมาทั้งทีก็อดจะแวะไปดูร้านเล็กๆน้อยๆที่ซ่อนอยู่ตามมุมไม่ได้น่ะただ悲しいことに私がよく通っていた服屋は閉店してもう長い時間が経ってしまったみたいสิ่งที่น่าเสียดายก็คือร้านเสื้อผ้าสำเร็จรูปที่ฉันเคยไปซื้อเป็นประจำเจ๊งไปนานแล้วเจ๊งโอเคアクセサリーや服をたくさん買って騎士団の女の子たちにあげようかと思ってたんだけどนี่มันเควสจีบลิซ่าใช่ไหมตอนแรกฉันยังอยากซื้อเครื่องประดับกับเสื้อผ้าไปฝากสาวๆในกองอัศวินอยู่เลยน่าเสียดายจังนะเดี๋ยวเราลองเอาอันแรกก่อนนะฮะลิซ่าซื้อชุดใหม่ซื้อชุดใหม่คาวาอิโกะจังก็ยิ่งว่าฉันว่าตัวฉันของฉันจะรู้สึกว่า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 ฉันกำลังคิดอยู่เลยว่าเจ้าตัวน้อยจะสังเกตชุดใหม่ตัวนี้เมื่อไหร่กันนะเป็นยังไงบ้างเธอคิดว่ามันดูดีไหมโอเคเราลองอันล่างแล้วกันนะคิโตคาระโฮเมราเดะโนะวะอุเรชิโมโนะเนะอาริกาโตะคาวาอิโกะจังคำชมจากปากคนอื่นชวนให้ดีใจกว่าจริงด้วยขอบคุณนะเจ้าตัวน้อยโคโนฟุกุวะซากิฮานาชิตะฟุกุยะโนะเทนชิโอะมิทสึเกะเตะทอกชูเดะทสึคุตเตะโมราตตะโนะส่วนชุดตัวนี้ฉันตามหาเจ้าของร้านเสื้อผ้าสำเร็จรูปคนนั้นจนเจอแล้วสั่งทำจากเธอเป็นพิเศษน่ะอุ้ยวิชุดพิเศษสั่งทำこれを着ているとかつての教練院での日々を思い出すわあの時は本当に忙しかったพอใส่แล้วก็ชวนให้คิดถึงสมัยตอนอยู่สถาบันนะช่วงเวลานั้นยุ่งหัวหมุนแหละโอเคでも私の部下だった研究員は借りた本を返さないような連中と違ってサボらないのよもしかして雷ゲージの力で罰を与えるのって甘すぎるのかしら。แต่นักวิจัยใต้อานัตฉันก็ไม่มีใครกล้าอู้มาก่อนนะไม่เหมือนเจ้าบางพวกที่ชอบยืมหนังสือไปแล้วไม่คืนการใช้พลังธาตุไฟฟ้ามาลงโทษพวกเขานี่ใจดีเกินไปหรือเปล่านะใครวะรู้สึกดูน่ากลัวแปลกโอเคได้หรอกประมาณนี้ฮะเดี๋ยวผมลองกดได้ครบนะฮะไหนๆก็มาแล้วนะกว่าจะหาตัวเจอยัปปาริอัตตะวะเนะอันนี้ผมจะไปเร็วนิดนึงนะฮะจะได้เจอทางแยกเร็วๆเนาะมันซ้ำนะซึเมตะดะคานาชิโกโตะนิอักเซซารีตึ๊บตึ๊บเราเอากันบนนะฮะลิซ่าซื้อชุดใหม่นะครับตะกี้มันขาดไดร็อกไปอันนึงนะเป็นอันนี้ฮะดูดีมีออร่านะฮะออร่าออร่าไม่ใช่似合ってる人から褒められるのは嬉しいものねโอเคคำชมจากปากคนอื่นชวนให้ดีใจกว่าจริงด้วยขอบคุณนะเจ้าตัวน้อยโอเคยังเหมือนเดิมฮะนี้
โอเคเขายังบอกอยู่ว่าเอออันนี้เป็นชุดสังธรรมนะมันไปต่อเขาได้ออกกี่ตัวแต่ว่าฉันเป็นลูกน้องของอันนี้ได้หรอกเหมือนเดิมเป๊ะๆนะครับเดี๋ยวเราลองนะครับไปทางอันล่างนะครับตะกี้หน้าตรงทางแยกนะครับตึ๊บคิชิดะの女の子たちにあげようかと思ってたんだけど。かわいこちゃんがいつ私の新しい服に気づくのかと思ってคือเหมือนจะไปจบที่เหมือนกันหมดเลยนะฮะโอเคงั้นก็น่าจะประมาณนี้นะครับสำหรับพาร์ทในเรื่องเดี๋ยวผมลองไปเล่นตรงส่วนของมินิเกมต่อนะฮะไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงอะนะก็ไม่ต้องไปใจนะฮะคือเพิ่งตื่นสักพักอะฮะก็สักพักแล้วแต่ว่าเสียงก็ยังจะนิดๆหน่อยๆอยู่นะฮะโอเคอุ้ยโอ้เห็ดฟูงเห็ดคิดก่อนแป๊บนึงนะอันสุดท้ายเนี่ยมีเดนโดสเปกเตอร์ด้วยประเด็นปัญหาคืออันที่2เนี่ยต้องเอาตัวฮิวถ้าไม่เอาตัวฮิวนี่เละแต่เห็ดอันแรกนี่เยอะนะเนี่ยถ้าจริงๆถ้าเอาไฟไปเผาอะครับเห็ดมันจะแบบนิดนึงยังเฟยเหรอโอ้เวนติลวดเลยเหรอพี่แต่อันนี้ได้นะเพราะว่าเวนตินี่คือโอ้ระแบกเลยแหละเพราะว่าตรงนี้มีแต่มอนที่เวนติพอที่จะรวบได้เวนติโอเคอันนี้ทำให้ตายดาเมจเพิ่มนะเดี๋ยวผมจับเปิร์กแป๊บนึงนะฮะอันนี้ต้องเอากับกระจายอยู่นี่โอเคแล้วก็อันนี้เราเอาตัวละครเอาสร้างความเสียหายเพิ่มจากสภาวะแช่แข็งไปอยู่อันที่2นะฮะเพราะมีทั้งโคโคมิมีทั้งตัวแช่เต็มไปหมดเลยนะส่วนอันนี้ต่อมาความแรงคิเพิ่มแล้วกันเพราะว่าเราต้องเอาอย่างเฟยตีปกติส่วนข้างบนนะครับอันนี้มีเรื่องของตัวละครรับความเสียหายลมเราต้องเอาเวนตีแบกหน่อยเอาประกระจายนะฮะกับอันนี้นะเพราะว่าตัวน้ำมุมหมดเกี่ยงตับเห็นนะครับอันนี้ก็เผื่อใครเล่นตามมานะฮะเดี๋ยวผมลองอันนี้ดูว่าอันนี้ทีมนี้จะเวิร์กกว่าป่ะนะทีมตัวละครตัวฟรีนะฮะน่าจะช่วยได้เยอะอยู่มั้งเพราะต้องส่วนของเดียวหน้าครับเขามีเกาะนะฮะโอเคดูดชิมครีมจุ่มนมตั้มนะลืมอ้าวเอ้ากระจายแล้วโดนตัวเองด้วยเอาใหม่หรือโดนวันทุบนั่นแต่มันไม่น่าจะทุบได้นะงงเลยจ้าตะกี้มันเกิดอะไรขึ้นน่ะมันไม่ได้มีตัวไฟไม่ใช่เหรออ่ะเริ่มที่โดนหน้าแล้วกันฮะใส่ก่อนเดี๋ยวไม่งั้นเดี๋ยวจะลงมานอนแมวอีกออกไปสู้เขานะเวนตินายต้องเป็นคนแบกดาเมจในตานี้นะไปดูดคือด้วยความที่ลิซ่าครับตอนนี้มีน้อยมากใช้คำว่าเลเวลน้อยมากก็จะมีปัญหาหน่อยๆไม่หน่อยเอาจริงๆเมื่อกี้ผมว่าผมโดนเห็ดแน่นอนเห็ดน่าจะเล่นผมตั้งจังหวะนึงโอเคมันมีไฟฟ้าติดอยู่นะฮะเดี๋ยวเราเอาลิซ่าเข้ามาอยู่ในวงของเดียวหน้านิดนึงนะครับสลับแปะนะครับโอเคต้องพยายามให้ไฟฟ้าติดเข้าไปก่อนนะแล้วเสร็จปุ๊บจะได้แช่ได้นิดนึงอุ๊ยข้างหลังยิงสนุกเลยนะเห็นแม่หลังจากเล่นกิจกรรมฟังกัดไปพวกนายก็ไม่ค่อยน่ารักเลยนะกลับมาทุบเห็ดกันเหมือนเดิมโอ้ใช่ครับแล้วตอนนี้ลิซ่าผมก็ไม่มีของเหมือนกันนะฮะนั่นแหละฮะความลับของผมครับกัปตันไปยิงโดนอะไรเนี่ยเบนติอ๋อที่ข้างไม่ชี้ไม่ชินไม่เป็นไรคื
ืออีกนิดนึงอีกนิดนึงเอาไฟฟ้าใส่เข้าไปก่อนเร็วกระจายไฟฟ้ากระจายไฟฟ้ากระจายไฟฟ้าไม่โดนอีกเอาไม่เป็นไรเออเร็วนะพี่นี่คนทางไหนฮะสกิล E ไม่ใช่เอนติเมทสิเออสกิล E ของเดียวหน้าเนี่ยกดเวนติไม่ต้องกระโดดแบบตะเกียร์นะครับผมกดพลาดไม่มีอะไรฮะคือถ้าติ๊กเดียวมันจะเป็นแบบนี้เนี่ยแต่ถ้ากดค้างโลกก็จะอยู่นานหน่อยนะแต่คูลดาวน์สกิลก็จะช้าหน่อยใช้เวลาสักพักไปเรียกเวนติเนี่ยต้องแบกเรียบร้อยโอเคมากันต่อนะฮะเริ่มท้าทายนะครับสำหรับตรงนี้ตุ่มดูดโอเคเดี๋ยวเราแปะน้ำเข้าไปก่อนนะฮะเซฟเสร็จปุ๊บนี่เลยこいつはどうだこの瞬間โอ้โหมีนี่ฮะยืนเลยเดี๋ยวขอเช็คหน่อยนะใส่อะไรอยู่อาร์ติแฟกต์โอเคอันนี้มันฮิวเสร็จปุ๊บทำดาเมจได้เยี่ยมดูนี่เลยโอทนาสึกしやがโซランド行こいตึด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 จริงๆต้องพยายามแปะเป็นส่วนของน้ำแข็งอะนะแต่ไม่เป็นไรติดไหนก็ได้ไม่เป็นไรติดเป็นน้ำก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรเพราะว่ามันโดนจับกระจายอยู่แล้วอยู่ข้างบนตรงนั้นคิว2นี่ก็ไม่น่าจะตายแล้วนะดูจากสภาพอ่ะอือชาร์จชาร์จตีรู้สึกมันหน่วงๆเนาะเวลาติดขอบเนี่ยนั่นแหละสมันไปเลยโคโคมิฮิวสงสารหมาเหมือนกันนะเนี่ยโอเคต้องเป็นวิธีนี้แหละเออดูจะผ่านง่ายกว่าตอนแรกเยอะเดี๋ยวต้องไปดูนะสุดท้ายฮะว่ามันเวิร์กไหมถ้ามันเวิร์กก็เอาไปทีมนี้เอาไปทีมนี้ไปเล่นได้ไม่ใช่เอาไปทีมนี้จุกๆๆๆๆหมาใหญ่ออกหมาใหญ่ออกแปะน้ำแล้วแช่บิดชิ้นครีมจุ่มนมโอทนาสึกชิยะกะคิวหน่อยแปะตัวอยู่ไหนแล้วก็อยู่นี่มานี่มารวมกันตรงนี้นี่ดูแช่เลยตรงวิธีนี้แหละจำไม่ผิดรู้สึกโคมินี่มีเพชรสีเรื่องของที่บวกเกี่ยวกับเรื่องเลือดหรืออะไรสักอย่างนี่แหละแต่ว่าเหมือนจะมีปัญหาหนักมากในเรื่องของการทำคีคือมันคีได้แต่ว่าแบบคือคีเลทมั้งน่าจะคีเลทมันติดลบนะถ้าผมจะไม่ผิดอ่ะเอามาเอฟเฟกต์อลังการเลยกันนะโอทนาสึกชิยะกะแล้วติ๊ก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 ติ
ดับแช่ไปก่อนเรื่องสเต็ปแล้วเราก็ดูเป็นตีนั่นแหละติ๊ก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 จริงเลขขาวนี่ถ้ามันออกเป็นกายภาพอะเข้าใจว่ากายภาพอะนะเราเอาลิซ่ามาอยู่ทีม2ก็ได้จะได้จบเร็วหน่อยตะกี้ผมเห็นอะไรแปลกๆรู้สึกว่าลูกกระสุนของโคมิมันไปค้างอยู่ที่ตัวมอนป่ะแต่มันติดแบบจิ๊กๆๆกับเหมือนแบบตอนจังหวะที่มอนมันหายตัวโอเคโอเคนะสุดท้ายบาบาล่าอิคุโยใช่ไหมอุ้ยระเบิดโอ้โห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 โหนึ่งสองสามตุ้มปั๊มหนึ่งสองสามตุ้มหนึ่งสองสามตุ้มฉันเห็นนะตะกี้น้ำมันอะไรนะบินแบบบินว่อนเลยโอเคเรียบร้อยโอเคได้11864แค่ได้อยู่โอเคเดี๋ยวมาดูของรางวัลนะฮะของรางวัลน่าจะเหมือนเดิมหรือเปล่าโอเคโอเคยังเหมือนเดิมนะฮะนี่ฮะ84ไปมอนเจมนะครับแล้วก็ตรงนี้นะพวกสมุดทั้งหลายแหละนะครับเหมือนเดิมเลยโอเคถ้าอย่างนั้นนะฮะสำหรับคลิปนี้ก็น่าจะประมาณนี้นะฮะถ้าเพื่อนชอบคลิปนี้ฮะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กันนะฮะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้า See you next time my friend สวัสดีครับ